สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทุกสิ่งรอบตัวเราสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แม้กระทั่งแว่นตาที่ซีใส่อยู่ก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะแต่ต่อได้แล้วจะเอาไปทำอะไรได้บ้างวันนี้มาดูเรื่องของแว่นตา Google Glass ตัวนี้กับแวดวงกีฬาระดับโลกกันค่ะสมัยนี้นักกีฬาก็ซ้อมหนักอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีเทคโนโลยีมาเสริมด้วยอย่างเช่นอุปกรณ์สวมใส่กับร่างกายก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นต้องใส่ติดตัวไว้ตลอดเพราะว่าจะสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราได้หมดไม่ว่าจะเป็นการเต้นหัวใจการหายใจการเผาผลาญแคลอรี่นำข้อมูลมาก็เพื่อใช้พัฒนาตัวเองค่ะหนึ่งในแกดเจ็ตที่เริ่มได้รับความนิยมในหมู่นักกีฬาก็คือ Google Glass นี่แหละค่ะนักกีฬาอาชีพคนแรกที่ใส่ Google Glass ลงแข่งจริงๆเลยก็คือเจสันเบลมอนต์นักโบว์ลิ่งมืออาชีพอันนี้เขาใช้แค่อัดภาพขณะการโยนลูกนะคะทำให้เราได้เห็นการสไตร์300เกมติดกันค่ะไม่เพียงแต่นักกีฬาเท่านั้นค่ะโค้ชผู้ฝึกสอนอย่างเช่นเจอร์มันบูกอสผู้ช่วยโค้ชทีมฟุตบอลแอตแลนติโกมาดริดเป็นคนแรกเลยค่ะที่ใส่แว่นตาไฮเทคคุมทีมข้างสนามวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเตะผลลัพธ์ก็คือเก็บ3แต้มคะแนนนำจ่าฝูงแม้เมืองไทยยังไม่มี Google Glass อย่างเป็นทางการแต่โค้ชไทยหลายคนเริ่มใช้อุปกรณ์พกพาอย่างเช่น iPad มาใช้ในการวางแผนและฝึกสอนนักกีฬาบ้างแล้วค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการประยุกต์ก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเราพกจอติดตัวตอนนี้เราพกจอติดไว้ที่ตาเลยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเส้นซีทรีกันค่ะอุตสาหกรรมทีวีไทยคึกคักผู้ผลิตขอนำเข้าทีวีดิจิตอลและกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์จำนวนมากกทค.เตรียมเคาะราคาประมูล 4G ย่านความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์18เมษายนนี้พบฮาร์ทบลีดบั๊กใหม่บนระบบการเข้ารหัสเว็บคาดเว็บ 60% เสี่ยงต่อการถูกแฮกFacebook ปรับมาตรการใหม่จัดการเพจที่หลอกให้คนกดไลค์และสแปมต่างๆ Microsoft เอาจริงเตรียมบล็อกแอดแวร์ที่กวนผู้ใช้ Windows 1กรกฎาคมนี้และถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าแว่นตาตัวนี้จะเอามาทำอะไรติดตามได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ